สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วค่ะวันนี้เอาเครปเย็นมะม่วงนะคะมาฝากกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะสูตรนี้ประมาณได้ประมาณ6แผ่นนะคะใช้แล้วก็มาจิ้มนะคะจิ้มอย่างนี้นะคะให้มันเข้ากันนะนี่นะคะก็ปิดรูที่มันแบบแน่นๆไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วพอพักให้มันเย็นเสร็จแล้วเราถึงจะเอามาทำนะคะในส่วนของใส่วิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ในส่วนของเค้กนะเราต้องใช้ไฟต่ำที่สุดนะคะความร้อนตรงกลางมันจะได้ขึ้นมาง่ายขึ้นนะคะก่อนทำทุกครั้งให้เราใส่เนยลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ติดกระทะมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ในตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นน้ำมันก็ได้นะคะลักษณะนี้นะเราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ยังไม่นั่นเราก็แตะข้างๆก่อนนะนะคะข้างๆดูว่ามันเริ่มนั่นหรือยังนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเออมันอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปคว่ำในจานนะคะก็ใช้วิปปิ้งครีมนี่แหละค่ะใส่นะก็ปาดนะคะพอดีนะคะเราก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะก่อนตัดเสิร์ฟนะคะหรือก่อนไปแพ็คขายนะคะซึ่งแป้งจะสังเกตได้ว่าบางมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้นะไฟสำคัญนะคะในการทำนะคะเคปนะคะก็มีบางอันที่แอดมินทำแล้วมันเรียกอะไรนะไฟมันแรงไปนะคะเตานี่สำคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนกันต่ออันนี้จะเป็นแยมมะม่วงนะคะปาดวิปปิ้งครีมเลยค่ะใจเย็นๆนะคะในการปาดนะคะไส้มันก็จะมีหลากหลายนะอยู่ที่เราจินตนาการอันนี้เป็นแยมมะม่วงขีนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลงสูตรให้ในคราวหน้านะเราก็เอามะม่วงนะคะแยมมะม่วงเราด้านข้างด้านนี้นะคะเก็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ใส่แยมมะม่วงลงไปค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนะถ้าชอบแบบเยอะๆนะคะก็เป็นแยมมะม่วงคลีนเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะม้วนค่ะแล้วก็เซตไว้1คืนเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตัดกันนะคะนี่ก็ได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแค่นี้เราก็ปิดใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะเราค่อยมาตัดเสิร์ฟกันค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะก็เคปเย็นก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตัวครีมมะม่วงนะคะเป็นไงคะถ้าเกิดข้างในนะคะมันก็จะอร่อยนะคะในสไตล์มะม่วงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะรวมถึงนะคะจะจัดลงขายกันนะคะใส่กล่องอย่างไรค่ะก็ใส่กล่องสี่เหลี่ยมให้สวยงามไปเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกล่องอย่างนี้นะคะก็เป็นเคปเย็นมะม่วงแบบง่ายๆกันเลยนะคะตัวแป้งก็จะบางเฉียบเลยนะคะจากในส่วนของนะคะแป้งอัลมอนด์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ